อยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศของคนที่มาดูหนังประมาณนี้ในยุคนั้นนะฮะว่าเขาเป็นใครยังไงมาจากไหนกันมาเจอกันได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้จักแว่นวิดีโอครั้งแรกได้ยังไงครับอย่างนี้พอรู้ประวัติพี่แว่นไหมช่วยลองอธิบายรูปพรรณสันฐานของพี่แว่นอยากลองให้เล่าพวกเรื่องระยะห่างหรือความสัมพันธ์กับพี่แว่นลองเล่าความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนังหน้าไมค์กับพี่แว่นหน่อยครับอยากรู้ว่าอะไรคือไอเดียของการทำซับไทยณตอนนั้นพี่แว่นได้สร้างคุณูปการอะไรไว้บ้างครับโอ้โหมหาศาลครับกลายเป็นว่าการเรียนหนังในประเทศไทยต้องพึ่งพาวิดีโอเถื่อนในยุคนู้นยังต่อนะครับพี่ครับที่เมื่อกี้พี่ต้อมบอกว่าการมีอยู่ของร้านพี่แว่นเนี่ยส่งผลเสียต่ออะไรอย่างอื่นอีกไหมครับหรือมีข้อเสียไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าการไปร้านพี่แว่นส่งผลยังไงต่อการทำหนังของเราบ้างร้านพี่แว่นมีผลต่อการทำหนังผีพี่ต้องไหมครับฝากตัวคำถามครับสรุปแล้วพี่แว่นได้ช่วยให้ชีวิตรักพี่ดีขึ้นไหมคนทำแผ่นผีกับคนทำหนังในประเทศไทยอ่ะเอาจริงมันมีความสัมพันธ์ที่แตกกันนะหมายถึงว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกกับสิ่งนี้ไงอะไรเงี้ยพี่ก้องว่าไงครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราซื้อวิดีโอร้านพี่แว่นอะไรเงี้ยครับพี่รู้สึกแบบเหมือนกำลังกระทำผิดหรืออะไรเงี้ยอยู่หรือเปล่ารู้สึกผิดอะไรเงี้ยป่ะฮะผมเชื่อว่าการดูหนังในโรงภาพยนตร์เป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพยนตร์แสดงศักยภาพสูงสุดหาเหวเลยก็ไม่รู้อ่ะมันก็เสลอ่ะ